คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคริสได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคริสสวัสดีค่ะครับผมคุณคริสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่สุขุมวิท 101/1 ค่ะโอ้โหสุขุมวิท 101/1 เหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งเลยนะเสียงชัดมากเออนะฮะคุณคริสกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยค่ะและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับอ๋อฟังประจำค่ะสดหรือย้อนหลังเป็นหลักอ๋อส่วนมากจะฟังย้อนหลังค่ะโอเควันนี้เรามาคุยกันแบบสดๆนะค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสัก14 ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะถูกต้องค่ะเรื่องมาตามหาพ่อเป็นยังไงครับต้องให้คุณคริสเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับค่ะตรงนี้งั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นคนเล่าไม่ค่อยเก่งงั้นเดี๋ยวแล้วก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเรื่องนี้ยังไงออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อเล่าตะกุกตะกักเนาะได้แล้วก็อยากจะบอกคุณคิดว่าไม่ต้องรีบค่อยๆเล่าไปเว้นวรรคไปได้สบายๆเลยนะได้ค่ะโอเคครับผมค่ะก่อนอื่นเลยก็คือย้อนเวลากลับไปประมาณสัก14 ปีที่แล้วตอนนั้นเรียนประมาณชั้นม.5 ค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่าที่บ้านนะคะจะเป็นร้านขายของขายกับข้าวแม่จะขายข้าวแกงค่ะแล้วก็ที่บ้านจะเปิดร้านโชห่วยเป็นร้านขายของชำนะคะครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อของหนูเองอะค่ะเป็นชาวต่างชาติก็คือเป็นคนเยอรมันเนาะเป็นลูกครึ่งอะค่ะหนูเป็นลูกครึ่งค่ะก็คือที่บ้านขายของชำก็คือจะเปิดร้านทุกวันแล้วก็แม่จะขายเป็นข้าวแกงตอนเย็นนะคะพ่อหนูที่เป็นคนต่างชาติอะค่ะก็จะเป็นพ่อค้าเนาะเป็นคนขายของชำค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทุกวันเนี่ยคือจะมีคนมาซื้อของบ้านเราเยอะทุกวันเลยคนมากหน้าหลายตาก็คือเป็นสาวโรงงานมั่งเป็นคนแถวนู้นเนาะลูกค้าประจำมั่งแล้วก็ขาจรมั่งอยู่ดีๆค่ะก็มีคนแปลกหน้าคนนึงเนาะเป็นผู้ชายลักษณะวัยประมาณสัก40 เกือบ 50ได้อ่ะค่ะสังเกตจากสีผมจะมีผมงอกแซมๆขึ้นที่หัวเนี่ยคือทั่วทั้งหัวเลยแล้วก็หวีผมทรงเสยหน้าตาในตาเนี่ยก็คือเหมือนคนโบราณนะคะค่ะเป็นชายวัยกลางคนก็คืออยู่ดีๆโผล่มาที่บ้านเราทำทีเหมือนมาซื้อของยืนด้อมๆมองๆแต่ก็คือไม่ได้ซื้อของหรืออุดหนุนของในบ้านนะคะแต่บอกแม่ว่ามาตามหาพ่อเขาใช้คำว่าอะไรมาตามหาพ่ออืมใช่เป็นแปลกมากจริงๆค่ะหนูกับแม่ก็คือยังงงว่าเอ๊ะมาตามหาพ่อแล้วพ่อเขาอ่ะเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็แม่หนูก็ยังย้อนถามเขาไปเลยว่าเอาแล้วมาตามหาพ่อมาจากไหนเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับพ่อเป็นใครทีเนี้ยเขาก็มองเข้าไปในบ้านหนูอ่ะก็บอกว่าเนี่ยพ่อเขาคือหมายถึงว่าพ่อของหนูเป็นพ่อของเขาเฮ้ยใช่จริงๆค่ะครับแม่หนูก็ดูจากอายุก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เพราะพ่อหนูอ่ะพ่อหนูตอนนั้นที่ประมาณ68จะ69ส่วนตัวเขาอ่ะประมาณ40จะ50ได้เอ้ยแต่ก็มีโอ้คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวไม่แต่คือพ่อหนูอ่ะเป็นต่างชาติแต่หน้าตาเขาอ่ะเป็นเหมือนหน้าคนไทยโบราณซึ่งมันไม่ได้อ่ะพี่แล้วอีกอย่างนึงคือหนูเกิดมาหนูก็คือว่ารู้ว่าพ่อหนูอ่ะมีหนูคนเดียวแล้วพ่อกับแม่ก็คือว่าอยู่ด้วยกันมาก็คือแม่หนูไปบ้านเขาที่เยอรมันแล้วก็อยู่ที่นี่ก็คือไม่มีใครมาเลยจนหนูอยู่ม.5พี่นึกออกไหมคือมันแปลกมากแล้วพ่อหนูออกมาก็เหลือหลาก็ไม่รู้จักเขาเนาะแม่หนูก็เรียกพ่อหนูออกมาเพื่อที่จะให้มาดูว่าเนี่ยใช่ไหมรู้จักไหมพ่อหนูก็ไม่รู้จักเขาหนูคนในบ้านก็ยังมองหน้ากันแล้วก็ขำกลายเป็นว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนคนสติไม่ดีใช่ค่ะทีนี้เราก็คือคิดว่าเนี่ยคงเป็นคนจิตไม่ดีหรือคนสติไม่ดีก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็บอกต่อนะคะว่าเนี่ยมาตามหาพ่อคือพ่อมาด้วยกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
ทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยว่าเออคงเป็นคนบ้าจริงๆแล้วแหละใช่วิปริตแล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เราด้วยความที่ว่าเป็นร้านขายของอะค่ะเป็นร้านขายของชำเป็นร้านขายข้าวแกงเราก็ไม่จะไปไล่เขาก็ไม่ได้อะนึกออกไหมพี่ก็คือเขาก็เลยซื้อเป๊ปซี่พ่อหนูอะขวดหนึ่งเขาก็นั่งกินแล้วก็นั่งมองพ่อหนูโดยที่ไม่พูดไม่จาเหมือนคนแบบว่าขอแค่ได้มองก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยพอผ่านเวลาไปเขาจะมาทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันมาบ้านหนูทุกวัน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 ผ่านไปเป็นสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ได้คือจนที่บ้านหนูกลัวแม่หนูกลัวหนูกลัวหนูกับแม่ก็เลยบอกเขาว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาแล้วนะที่บ้านอ่ะกลัวเพราะว่าก็คิดด้วยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าจะมาทำอะไรหรือเปล่าจะมาเป็นขโมยหรือเปล่ามาด้อมๆ มองดูเหตุการณ์จะมาปล้นบ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะจนทีเนี้ยเขาก็หายไปเลยพี่ระยะเวลาผ่านไปเป็นปีได้หลังจากนั้นเขาหายไปเลยเขาไม่เคยมาอีกเลยจากที่เราไล่เขาไม่ให้เขามาเพราะเรากลัวเขาอ่ะค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอระยะเวลาผ่านไปพ่อหนูล้มป่วยทีนี้เป็นพ่อหนูเป็นมะเร็งปอดเนาะก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็คือจนหมออะค่ะบอกว่าพอเธอก็กลับไปดูใจไปดูอาการรักษาอยู่ที่บ้านคือมันหมดหนทางรักษาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูกับแม่ก็รับพ่อกลับมารักษาที่บ้านเนาะก็คือผ่านระยะเวลารักษามาเป็นเดือนอยู่ที่บ้านได้เป็นเดือนเหมือนกันคืนจนถึงคืนสุดท้ายของพ่อหนูขึ้นบ้านไปอาบน้ำเตรียมตัวจะไปโรงเรียนตอนเช้าแม่หนูก็กรี๊ดดังสนั่นลั่นเลยว่าเนี่ยเรียกชื่อพ่อหนูออกมาเนาะหนูก็รีบวิ่งลงมาดูพ่อหนูอ่ะเสียชีวิตคามือแม่ก็คือแม่กำลังเช็ดตัวเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนอะไรให้เขาอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะเนาะพี่ทีเนี้ยศพอ่ะคือเสียตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะพี่นึกออกไหมคือศพอ่ะมันเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ศพของพ่อหนูก็เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ก็คือต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะยันเช้าเพราะแต่เราก็โทรบอกญาติบอกผู้ใหญ่บ้านจะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าเนี่ยเดี๋ยวศพยังไงก็คือว่าต้องรอเช้าเพราะว่าตอนนี้ยังเอาไปไหนไม่ได้คือเดี๋ยวเช้าก็ไปแจ้งให้หมอที่อนามัยแถวบ้านมาดูก็คือว่าเสียชีวิตจากไม่ได้ฆาตกรรมนะมีโรคประจำตัวจะได้ไปเดินเรื่องใบมรณะบัตรไปทำเรื่องแล้วพ่อหนูเป็นคนต่างชาติคือมันวุ่นวายมากที่จะต้องเดินเรื่องทำเอกสารมรณะบัตรก็คือขอยากมากต้องไปทำเอกสารที่สถานทูตแล้วก็ไปติดต่อหมอคือเช้าอ่ะทำตั้งแต่เช้าอะค่ะ6 โมงคือ5 โมงเนี่ยเราเปิดบ้านแล้วเพราะเรากลัวมีพ่อตายเราก็กลัวเนาะขนาดเป็นพ่อเราทีเนี้ยเรื่องเราก็ไปทำเรื่องใบมรณะหนูกับแม่ก็ไปเดินเรื่องมีกันสองคนก็ไปทำใบมรณะไปทำทุกอย่างเสร็จสับกลับมาถึงประมาณเที่ยงก็คือกลับมาถึงประมาณก่อนเที่ยงค่ะเราก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวรถจะมารับศพมันก็ช่วงเวลาวุ่นวายอ่ะพี่เนาะอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นน่ะที่บอกว่ามาตามหาพ่อหนูมาจากสมัยรัชกาลที่4คนเดิมที่หายไปเป็นปีอ่ะนะถูกต้องค่ะพี่เขากลับมาเขากลับมาวันที่พ่อหนูเสียชีวิตแล้วอ่ะแล้วเขาบอกกับแม่หนูว่าเขาอะมารับพ่อเรือมารับแล้วใช่ขนลุกหนูเล่าแล้วขนลุกไปหมดเลยคือเขาบอกว่าเขามารับพ่อเรือกำลังมารับแล้วหนูกับแม่ก็มองหน้ากันว่าคือว่าก็ไม่ได้คิดอะไรคือมันวุ่นวายด้วยอะพี่ช่วงเวลาตอนนั้นอะคือศพก็จะขนไปวัดกับข้าวที่จะเตรียมไปเลี้ยงคนก็จะทำอะไรโรงก็จะต้องหาดอกไม้ก็จะต้องหาคือมันเป็นช่วงเวลาที่ฉุกละหุกหนูกับแม่ก็ได้แต่มองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาแค่พูดว่ามารับพ่อเรือมารับพ่อแล้วแม่หนูก็พูดแบบพ่อมึงตายแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโมโหอ่ะแม่หนูก็พูดไปด้วยความโมโหจะมาเล่นอะไรมันไม่ใช่เวลาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกเขาขอนั่งเขาขอไปด้วยได้ไหมคือจะขอไปวัดด้วยจะขอไปวัดด้วยทีนี้แม่หนูบอกจะไปก็ไปได้นะแต่ว่าต้องไปกับรถ
ปอเต็กตึงนะเพราะว่าเราอ่ะก็คือมีรถปอเต็กตึงมารับศพไปอะค่ะพี่ทีนี้แม่หนูก็ยังเตรียมเขาแม่หนูก็ไปก็ไปเดี๋ยวโอเคคุณคิดชะลอได้กว่านี้ได้ค่ะโอเคโอเคสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเล่าใจเย็นๆเล่าดีละรู้สึกแปลกดีกับเรื่องนี้ที่สำคัญคือตอนนี้เขารู้ได้ยังไงว่าคุณพ่อเสียใช่เขามาโดยที่บอกว่าเรือมารับพ่อแล้วแต่เขาเหมือนเขาไม่ได้รู้ว่าพ่อหนูเสียชีวิตนะคะเขาเพียงแต่ว่ามาที่บ้านแล้วเพียงแต่บอกว่าเรือมารับพ่อแล้วโอเคโอเคใช่แล้วทีนี้แม่หนูก็เตรียมเหมือนเศษเหรียญนะคะตามความเชื่อโบราณเนาะว่าไประหว่างทางที่ขนศพไปอ่ะก็ให้โยนเหรียญโยนอะไรแม่หนูยังเอาเหรียญน่ะที่ว่าเตรียมไว้อ่ะงั้นก็ถ้าจะไปด้วยก็ฝากด้วยละกันให้โปรยเหรียญน่ะไปตามทางจนกว่าจะไปถึงวัดอ่ะให้บอกขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณเนี้ยค่ะทีเนี้ยก็พอทีนี้ไปจนถึงที่วัดเราก็เหมือนเขาก็เหมือนคนสติไม่ดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรภายในงานที่จัดให้พ่อภายในระยะเวลา5วันน่ะเขามาทุกวันเราก็ไม่ได้สนใจเขาพี่นึกออกไหมคือเหมือนเขาเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสนใจใช่แต่เขาอ่ะกลับสนใจบ้านเรามากคือจะคอยเดินดูเราคอยประกบติดตรงแม่หนูอย่างเงี้ยว่าแม่คอยมองว่าแม่หนูทำอะไรแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เพราะว่าเราคิดว่าก็คงน่าสงสารแหละคงคนสติไม่ดีคนนึงที่ว่าคงไม่มีอะไรหรอกใจเราก็เริ่มเปิดกับเขาว่าเขาคงไม่มีอะไรหรอกประมาณเนี้ยจนระยะเวลาที่พ่อหนูสวดศพมาได้5คืนจนจะเข้าวันเผาอะค่ะเราก็เห็นเขาทุกคืนนะพี่เขาก็ช่วยปิดประตูศาลาจำหนูยังจำหน้าเขาได้เลยคืนวันสุดท้ายที่เขาช่วยปิดประตูศาลาแล้วเช้าอะแม่หนูบอกพรุ่งนี้เผาแล้วถ้าจะมาก็มานะวันเผาก็ยังบอกเขาอยู่ว่าถ้าจะมาก็มานะเขาก็ยักหน้าให้เราโดยที่เขาไม่ค่อยพูดอะค่ะไม่พูดอะไรกับเราเท่าไหร่จนผ่านไปวันเผาทีเนี้ยเหมือนเขาคอยประกบติดดูแม่หนูว่าเราจะมีอะไรจะเคลื่อนไหวยังไงจะไปจะทำยังไงต่อกับภายในงานประมาณเนี้ยทีเนี้ยเขาก็คงเหมือนได้ยินแม่หนูคุยกับสับปะเหลอว่าวันเนี้ยวันเผาพรุ่งเนี้ยจะเก็บกระดูกจะเก็บไว้ที่วัดหรือจะเอาไปลอยอังคารจะทำยังไงประมาณเนี้ยเขาก็คือเหมือนฟังหนูฟังแม่หนูคุยกับสับปะเหลอพอคุยเสร็จแล้วเสร็จเขาก็เอ่ยมาเลยว่าคือแม่หนูอะเลือกที่ว่าจะเอาศพพ่อไปลอยอังคารเขาก็คือว่าเอ่ยมาเลยว่าขอไปด้วยได้ไหมคือจะไปลอยอังคารด้วยคือแม่หนูจากที่ว่ากลัวเขาไม่อยากให้เขาขึ้นรถส่วนตัวไปด้วยต้องให้เขาไปกับรถมูลนิธิรถปอเต็กตึ๊งเวลาจะมาวัดเนี่ยแม่หนูก็เลยบอกว่าคือเหมือนเปิดใจอะว่าจะมาก็มาเถอะมาได้แต่ก็คือต้องมาแต่เช้านะเพราะที่บ้านเนี่ยต้องรีบไปแต่เช้าคือจะไม่รอนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาช้าพี่ใช่ไหมพอก็ต่างคนต่างแยกย้ายเนาะนัดกันแล้วจะมาก็ให้รีบมา คือเปิดประตูมาแต่เช้าเขามารอแต่เช้าเลยเหมือนเขาเป็นญาติคนหนึ่งพี่ใช่เสร็จทีนี้พอเราระหว่างที่จะไปนะคะเหมือนเราเปิดให้เขาแล้วว่าให้เขาไปด้วยเราก็ให้เขาขึ้นรถไปนะคะแต่ก็คือว่าให้เขานั่งท้ายกระบะไประหว่างทางที่จะไปวัดให้เขานั่งท้ายกระบะไปเขาก็นั่งท้ายกระบะไปเราก็ไม่ได้มองเนาะเขาก็เราก็ไม่ได้มองเขาตลอดอ่ะพี่ก็คิดว่าเขาเป็นคนปกติคนนึงซึ่งเราก็เหมือนเปิดแล้วคงจะมีจิตสัมผัสผูกกับพ่อมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเป็นคนสติไม่ดีประมาณนี้ค่ะพี่พอไปถึงวัดเก็บกระดูกเสร็จอะไรเสร็จหนูจำได้ดีเลยว่าหนูกอดรูปพ่อหนูคือขึ้นรถไปเนาะแล้วแม่หนูถือกระถางธูปกับกอดห่อที่เป็นห่อกระดูกอัฐิอะค่ะไปเขาก็นั่งท้ายกระบะไปหนูคือจองเรือไว้ที่วัดบางนางเก่งตรงนั้นมันจะไม่ใช่ปากอ่าวพอทีเนี้ยไปถึงวัดอะค่ะทุกคนก็เห็นเรือแล้ว
เตรียมพร้อมจะลงเป็นเรือเตรียมพร้อมจะลงเรือเพื่อที่จะไปลอยอัฐิเนาะก็คือจำได้ว่ามีคนไปประมาณ10กว่าคนได้รวมถึงคนคนนั้นด้วยที่ขอที่มาตามหาพ่อหนูเนาะใช่เขาก็คือลงเรือไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีคนแนะนำเนาะไปถึงจุดที่ปล่อยอัฐิอะค่ะหรือปล่อยที่ลอยเท่ากระดูกอะใช่ตรงปากอ่าวจากวัดบางนางเกงไปปากอ่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีได้พี่ก็พอไปถึงก็จะมีคนแนะนำเราว่าไปถึงให้แกะห่อผ้าออกแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็คือว่าพอเราลอยอังคารเสร็จลอยอัฐิกระดูกไปอ่ะห้าหลังจากที่ลอยก็ห้ามหันหลังกลับไปมองถ้าระหว่างเรือวกกลับพอไปถึงจุดลอยพี่นึกออกไหมทุกคนก็คือแจกธูปคนละดอกแล้วก็ไหว้พ่อเนาะเหมือนส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ไปสู่สุคติไปดีประมาณเนี้ยพี่นึกออกไหมแล้วทีเนี้ยขากลับที่วกเรือกลับอ่ะหนูก็เขาก็แนะนำให้หนูอ่ะพลิกรูปจากที่หงายที่หันหน้าเนาะพลิกรูปกลับแล้วก็ห้ามหันหลังกลับไปมองหนูกับแม่ก็คือไม่มีใครหันหลังกลับไปมองพี่แต่พอขึ้นระหว่างทางกลับอ่ะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงคนตกน้ำนะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงว่ามีคนตกลงไปอ่ะตู้มเกิดมันก็มีใจเย็นคุณคิดใช่ทีนี้พอมาถึงจุดกลับอะค่ะพี่จุดพอมาถึงจุดกลับถึงโป๊ะเรือก็คือทุกคนกลับกันแล้วพอมาถึงโป๊ะเรือคือผู้ชายคนนั้นอะหายไปที่มาตามหาพ่อหนูใช่เดี๋ยวใจเย็นครับเขาหายไปจากเรือใช่ค่ะหายไปจริงๆเดี๋ยวนะตอนนั้นไปกันทั้งหมดกี่คนก็คือเป็นน่าจะมีเป็น10คนได้อ่ะพี่เพราะเป็นเรือลำใหญ่ที่เช่าไปอ่ะค่ะเป็นที่เหมาไปเป็นใช่เดี๋ยวใจเย็นครับ10คนบนเรือเนี่ยเป็นญาติเราทั้งหมดยกเว้นคนเนี้ยที่เป็นใครก็ไม่รู้ที่เราอนุญาตให้เขาขึ้นเรือไปด้วยตอนนั้นคนเนี้ยเขานั่งอยู่ตรงไหนของเรือก็คนนี้ก็นั่งอยู่ประมาณท้ายเรือแหละค่ะโอเคเขานั่งอยู่ท้ายเรือซึ่งเวลาไปเราก็ไม่ได้สนใจเขาเวลาไม่ได้สนใจใช่เวลาเรือกลับแน่นอนว่าทางเรือเนี่ยเขาแนะนำว่าอย่าหันหลังกลับไปมองเราก็ต้องมองไปที่หน้าหัวเรืออย่างเดียวเวลาเรานั่งกลับถูกไหมถูกต้องค่ะพอเรือมาถึงฝั่งปุ๊บปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่มาตามหาพ่อหายไปจากเรือใช่ถูกต้องทีนี้พี่นึกออกไหมพอขึ้นมาจากโป๊ะเรือพอขึ้นมารอบนโป๊ะเรือเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเอาลองสังเกตดูว่ามีใครครบไหมหายไปไหมนู่นนี่นั่นพี่แล้วเขาหายไปอ่ะเขาหายไปทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นปริศนาของบ้านหนูว่าเขาหายไปเมื่อหนูตอนแรกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวที่หนูอ่ะคือเกือบที่จะลืมมันไปแล้วแล้วอยู่ดีๆคือไปสังสรรค์กันกับเพื่อนที่วงเล่าแล้วก็มีเพื่อนอ่ะพูดขึ้นมาว่าคือเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเนาะแล้วมีเพื่อนพูดขึ้นมาว่าเนี่ยจองเรือไว้จะไปนั่งเรือสำราญคือหนูอ่ะนึกเรื่องเนี้ยขึ้นมาได้เลยแบบวึบขนหัวลุกขึ้นมาเลยว่าคือมีคนมาตามหาพ่อหนูเรือจะออกแล้วหนูก็นึกเรื่องนี้หนูยังโทรกลับไปหาแม่เลยว่าแม่หนูอ่ะนึกถึงผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้แม่หนูยังถามเลยว่าเจอเขาเหรออืมอืมโอเคเดี๋ยวนะคุณคิดต้องใจเย็นกว่านี้ก่อนเพราะคุณคิดเสียงสั่นละผมกลัวจะเป็นลม ใจเย็นใจเย็นก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวเรามาค่อยๆตบเรื่องนี้กันเดี๋ยวนะพอกลับมาถึงฝั่งแน่นอนว่าคนเรือหรือว่าพนักงานเรือเนี่ยเขาจะต้องรู้จำนวนของผู้โดยสารสิว่าเรือลำเนี้ยมีผู้โดยสารตอนไปกี่คนขากลับทำไมมันมาไม่ครบเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะคือหนูจะพูดว่าเราไปกันแบบเหมือนบ้านๆพี่นึกออกไหมไปกันเหมือนบ้านๆก็เช่าเรือไปบ้านๆเราก็ไม่ได้คิดว่าคือหนูยังแปลกใจชะงนใจกับเหตุการณ์วันนั้นอยู่ว่าเขาหายไปได้ยังไงพอขึ้นเรือมาแล้วจริงๆว่าถ้าเขาเดินไปคือขึ้นไปก่อนเดินไปเราก็ต้องเห็นเพราะว่าเขามากับเราเขาต้องกลับกับเราพี่นึกออกไหมคือมันไม่มีเขาอ่ะยันเราก็หาเขายันที่ว่าเราจะกลับบ้านอ่ะ
เราก็ตามหาเขาก็คือยังไงก็คือไม่เจอเหมือนเขาหายไปจนถึงทุกวันนี้หนูก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยโอเคเดี๋ยวนะที่ผมกำลังถามคุณคริสคือต่อให้เป็นบ้านยังไงคุณคริสแน่นอนว่าไอการที่เขานั่งหลังเรือท้ายเรือเนี่ยยังไงเขาไม่มีทางที่จะนั่งหลังคนขับเรือถูกต้องค่ะคนขับเรือจะต้องอยู่ท้ายสุดถูกไหมอ๋ออันหนูจะพูดว่าเรือที่หนูไปอ่ะมันจะเป็นเรือเหมือนพี่นึกออกไหมเป็นเรือเหมือนข้ามโป๊ะเป็นแบบคนขับอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็เป็นที่นั่งเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเรืออยู่ข้างหน้าแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เรือคนอื่นไม่มีค่ะอ๋อโอเคตอนที่คนเนี้ยเขาลงเรือมานอกจากเรากับคุณแม่เห็นเขาอ่ะญาติคนอื่นเห็นปกติถูกไหมเห็นปกติค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนตอนที่เขาขึ้นเรือมาเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนเพราะเขามาในงานศพพ่อทุกวันแล้วก็มาช่วยงานด้วยแล้วก็คอยประกบแม่ว่าคอยดูเนาะว่าเราจะทำอะไรแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะคเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอ่ะแต่จะหนูจะสังเกตได้ว่าเขาอ่ะจะคอยแต่มองเราแต่เขาจะไม่พูดคือหนูก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนแต่หลังจากวันนั้นมาคือว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหายไปไงพี่นึกออกไหมนึกออกครับผมนึกออกทุกอย่างเลยที่คุณคริสเล่ามา เดี๋ยวนะคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากที่ลอยอังคารลอยอัฐิคุณพ่อผู้ชายคนนี้ไม่เคยกลับมาที่ร้านขายของแห่งนี้อีกเลยคุณคริสไม่เคยเลยค่ะถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่คุณพ่ออยู่เขาพยายามมาบ่อยแต่ก็ถูกไล่ไปแล้วก็หายไปปีกว่าจนคุณพ่อเสียเนี่ยเขาปรากฏตัวอีกครั้งนึงใช่ถูกต้องค่ะมาในวันแรกที่พ่อหนูเสียชีวิตเลยมันดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรยังไงไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ผมก็ไม่มีไม่มีหนูก็ยังเป็นปริศนาสำหรับครอบครัวหนูอยู่ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาหายไปเลยพี่จากที่เขาโดนหนูไล่ไปโดนที่บ้านหนูไล่ไปเพราะความกลัวเนาะเขาหายไปเลยแล้ววันที่พ่อหนูเสียชีวิตวันแรกอ่ะเขากลับมาครับเราก็เลยเป็นปริศนาแล้ววันที่จัดงานศพคือเขาก็มาช่วยงานทุกวันใช่ค่ะนะครับเท่ากับว่าผู้ชายคนนี้เขาหายไปอย่างปริศนาตอนที่ลอยอังคารคุณพ่อเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันยังค้างใจค้างคาใจเราอยู่ทุกวันนี้ว่าเขาเป็นใครเขามาทำอะไรใช่ค่ะโอเคถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆคุณคริสเป็นเรื่องแปลกค่ะพี่โอเคหายตื่นเต้นยังหายแล้วค่ะเป็นห่วงแบบเสียงสั่นมากผมกลัวเล่าไปแล้วจะบอกว่าตอนนี้ติดโควิดกักตัวอยู่วันที่8แล้วด้วยค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าไม่เต็มที่มากนี่นะนี่ขนาดไม่เต็มที่อันนี้หายแล้วเชื่อผมค่ะ แล้วเป็นไงแบบว่าวันที่8นี่คือหลังจากที่ตรงที่ตรวจเนี่ยดีขึ้นอาการดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมผมฟังจากน้ำเสียงนะอันนี้หายเดี๋ยวมะรืนนี้หายแหละอีก2วันค่ะมะรืนนี้แหละนะครับเอ้าคุณคริสยังไงก็ขอให้หายไวๆขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากคุณคริสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android